ช่วงนี้พายุเข้าแต่ก็ไม่คิดว่าลมบ้าหมูจะแรงขนาดนี้ครับเหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่พัดเอาทั้งร่มทั้งเต็นท์ของพ่อค้าที่ขายข้าวหลามอยู่บริเวณข้างทางครับริมถนนกำแพงเพชรสุโขทัยในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเป็นร่มขนาดใหญ่พร้อมกับเต็นท์ลอยขึ้นไปอยู่บริเวณบนท้องฟ้าครับก่อนที่จะตกลงมากระจายอยู่บนท้องถนนครับในคลิปก็จะเห็นมีคนพยายามที่จะวิ่งเข้ามาช่วยแต่บอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้มันเร็วเหลือเกินครับเร็วจนช่วยไม่ทันซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้าของร้านนั้นกำลังเตรียมตัวที่จะเก็บร้านพอดีแต่ว่าลมพายุหรือว่าลมบ้าหมูนั้นได้พัดเข้ามาครับเจ้าของร้านก็พยายามที่จะจับร่มไว้แต่จับไม่อยู่เพราะว่าลมนั้นแรงมากข้าวของในร้านนั้นก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็เคราะห์ดีนะครับที่ว่าไม่มีใครเป็นอะไร